ฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมพี่เจฟันไฮนี่คือรายการ Second Cast Gaming ฮะอยู่กับเกมเดิมนะครับเอ้ยเดิมหรือเปล่าวะไม่เดิมดีกว่านี่เกมโทรศัพท์ โอเคนะฮะอยู่กับเกม Clash Royale นะฮะโอเคอันนี้เป็นเกมมือถือนะฮะบางคนเดี๋ยวงงนะไปหาโน้ตในคอมโอเคผมเห็นว่าเกมนี้แม่งเป็นแบบเกมที่ผมชอบเล่นในมือถือเวลาว่างนะแบบบางทีผมไม่ว่างเล่น Minecraft ในคอมใช่ไหมก็จะมาเล่น Clash Royale เนี่ยนะฮะแบบเกมหัวร้อนดีนะฮะคือไอเนี้ยเป็น ID ใหม่เว้ยที่มันจะมีถ้วยอยู่ใช่ไหมถ้วยอยู่มุมขวาบนเนี่ยถ้วยศูนย์ก็คือเหมือนแรงก์อ่ะอันนี้ผมอยู่แรงก์ศูนย์เลยศูนย์สุดเลยเพิ่งเริ่มสมัครเนี่ยก็คือตัวเก่าเนี่ยผมเล่นไปไกลแล้วคือแบบว่าจะมาสอนเล่นเนี่ยแบบไต่ทีไรหน้าเนี่ยไต่ขึ้นไปไต่ไต่ไต่สองไต่สามไต่สี่อะไรก็ว่าไปเนี่ยการ์ดก็จะเหมือนแบบคนเพิ่งเริ่มเล่นนะเนี่ยอันนี้เพิ่งนิวเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคนะเอาเป็นว่า1คลิปเนี่ยผมจะเล่นทั้งหมด5ตานะ5ตาครับ5ตาจบเลยไม่ว่าจะเร็วหรือช้ายังไงก็5ตาครับเราไม่รอช้าดีกว่าเรามาอัพการ์ดกันดีกว่าผมว่าการ์ดที่ผมชอบนะนี่เลยไจแอนท์แม่งเด็ดสุดละ เท่เลยแล้วก็ธนูเลยฮะผมว่าธนูเป็นอันที่เยี่ยมยอดนะฮะตัวที่เหลือก็ไม่มีรู้จะอัพอะไรดีฮะแต่ว่าอยากอัพให้มันเป็นเลเวล2อยู่คือถ้าอัพเนี่ยเราจะได้ไอ้ฟ้าๆนี่เห็นไหมอัพเกียร์กรีฟเนี่ยจะขึ้นไปอัพข้างบนได้เวลเราก็จะอัพขึ้นมาเดี๋ยวเราอัพอะไรดีต้องอัพ2ตัวเนาะอัพไปก่อนแล้วกันอาเชอร์อะไรก็ว่าไปอัพ5บาทเองพี่แม่งบอกพี่งกเกียร์แล้วว่า5บาทงกชิบหายอ้าวเราเวล2แล้วได้ยินเสียงอยู่ โอเคนะเจอกับ Shadow Master นะฮะคนแรกเป็นคนแรกของเรานะครับไม่รู้เป็นคนไทยหรือเปล่าโอเคนะเทคนิคของผมก็คือเนี่ยเจ้าใจแอนเนี่ยไว้หลังป้อมใหญ่โอ้โหมันมีนี่วะไม่เป็นไรฮะก็ถ้าเจอพวกเนี้ยไอพวกที่วิ่งชาร์จเข้ามาเนี่ยให้เอาลูกน้องเนี่ยปล่อยไว้ตรงกลางครับแล้วมันจะแบบเสียเวลาวิ่งมาหาตรงกลางแล้วก็จะโดนป้อมยิงด้วยแล้วมันจะเสียเวลาให้แบบตัวอื่นเนี่ยทำดาเมจได้นะโอเคตอนนี้ผมปล่อยเจ้าปืนใหญ่ไว้ข้างหลังผมขอเรียกเจ้าปืนใหญ่เลยกันเพราะว่าถ้าใครเคยเล่น LOL เนี่ยมันจะเหมือนทิตาน่าฮะไอตัวปืนใหญ่นี่โคตรเหมือนเลยโอเคนะตอนนี้กองทัพเราถึงบ้านแล้วนะบ้านเล็กนะบุ้มบุ้มอุ้ยมันก็มีเฮ้ยทำไมมันมีอีพิกสองใบเลยวะก็คือไอ้ม้าอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นการ์ดสีม่วงครับการ์ดสีม่วงก็คือการ์ดอีพิกก็คือมันจะมีคอมมอนแรอีพิกนะฮะมีสามระดับก็คือขาวส้มม่วงแล้วอีกอันนึงก็เป็นเลเจนดารี่ฮะอันนี้เรายังไม่พูดถึงนะเป็นการ์ดเฮียที่โคตรปีศาจมากครับโอเคนะฮะสเกลตันเนี่ยไม่ว่าจะเวลเท่าไหร่เนี่ยโดนยิงเฮียตายหมดเลือดมันน้อยมากไอ้ประโยชน์ของมันก็คือไว้แบบเปลี่ยนทิศทางมอนหรือว่าเอาไปแทงก็เป็นแทงทีเดียวก็ได้นะเพราะมันคุ้มอยู่ไอ้สเกลตันอะไรเงี้ยใช้น้ำเรียก20เอ้ยใช้น้ำเรียก4ได้20ตัวพูดผิดโทษโอเคนะตอนนี้มันหมายอะสังเกตว่าสมมติมันวิ่งมาอย่างเงี้ยผมปล่อยไว้ตรงกลางมันก็จะวิ่งมาหาตรงกลางฮะมันแบบยื้อเวลาได้นะเห็นป่ะอย่างน้อยมันก็วิ่งแข่งไม่ได้แล้วมันจะเบาลงนิดหนึ่งถ้าเรามีแค่ตัวเดียวนะสังเกตว่าถ้าเจอตัวอย่างเงี้ยปล่อยไว้ตรงกลางนี่ฮะที่ผมลาขามันเห็นไหมปล่อยไว้ตรงกลางเลยมันจะเสียเวลาแบบเลี้ยวมันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันจะเลี้ยวมันหมดทุกตัวโอเคตาแรกเราเคลียร์ชิวๆครับเพราะว่าอีกฝั่งมันเพิ่งเริ่มเล่นนะผมเข้าใจยังงงๆอยู่โอเคตาที่สองฮะมงกุฎหนีเอาไปทำอะไรมงกุฎไว้เปิดกล่องนี่ครับกล่องคาวเชสเก็บ10มงกุฎได้กล่อง1กล่องกล่องนี้ได้เยอะนะตังได้เป็นร้อยครับแล้วก็จะได้การ์ดดีเหมือนกันนะผมว่าส่วนตัวแต่ว่าได้วันละกล่องประมาณ23ชั่วโมง24ประมาณนี้ฮะไม่ถึงวันหรอกก็23 24ก็เกือบวันนะโอเคนะเราเจอกับเอมลี่อะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคมันปล่อยไนท์มาก่อนปล่อยอาเชลตรงนี้ดึงมันมานะฮะดึงมันมาเลี้ยวไว้เยอะที่สุดสังเกตว่าเนี่ยอาเชลจะไม่ยิงป้อมเราไม่จะมายิงในตรงนี้ส่วนวิธีแก้ไขจะเวลาเจอไจแอนนะฮะให้ปล่อยลูกสมุนเยอะๆเลยมันช่วยกันหวดได้นะหวด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 แล้ววิธีแก้อ้าวเชี่ยเขาปล่อยผิดไอ้ท่านจะบอกว่าวิธีแก้สเกลตันเนี่ยให้ใช้ธนูยิงปาดเข้าไปมันจะหมดเลยหยิบผิดอะไรเงี้ยมันแก้ของละโอเคนะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับ
ต่อยไปใจกันค่ะคือตัวยักษ์เนี่ยมันเล็งแค่สิ่งก่อสร้างนะฮะพวกป้อมอะไรเงี้ยมันเป็นคลาสสิกอยู่แล้วของตัวแทงใช่ป่ะมันเหมือนแคทแคลแคนนะฮะมันจะไม่ยิงพวกไอ้ลูกกระจอกเนี่ยโง่ๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่สนใจเลยมันปล่อยอย่างเดียวโอเคนะผมว่าตอนนี้เริ่มน่าจะได้นะเดี๋ยวผมเอาไอ้ทีมไปก่อนแล้วกันโอ้เห็นป่ะคือ20ตัวเลยดาเมจมันน้อยนะแต่ว่าแบบลงมัน20ตัวมันคูณ20อ่ะสมมุติดาเมจ10ใช่ป่ะคูณ20คูณไม่200นะเว้ยตีวีเดียวสุดยอดมากโอเคบอมเบอร์เลยเข้ามาจนป๊อปอีกยิงเดียวตายนะฮะไม่ต้องสนใจโอ้นี่เคลียร์อย่างงี้ครับเคลียร์อย่างงี้หลักหน้ามันนิดนึงก็ได้เพราะมันเหลือไม่เป็นไรครับเพราะว่าป้อมมันยิงทีเดียวตายเห็นป่ะมันก็พอดีเป๊ะเนี่ยผมคำนวณไปแล้วโอเคนะอีกฝั่งหนึ่งเหลือ576นะครับผมจะไปตีป้อมมันเลยคือเราสามารถตีป้อมในสุดให้แตกไปได้เลยเราชนะเลยครับไม่ต้องตีทีละข้างข้างนี้ก่อนนะข้างนี้ก่อนไม่ต้องฮะเราเอาจบไปเลยฝั่งเดียวยาวๆใส่ดันนะใส่ดันดูดันโอเคโอเคตอนนี้เริ่มดันเข้ามาเลยฮะผมว่าเอาโอ้โหว่าต้องยิงมาโอเคปล่อยไปเลยคือถ้าเราไม่มีธนูเนี่ยเราสามารถใช้ตัวระเบิดเนี่ยโยนเข้าไปได้ไหมโยนระเบิดมันจะตายอ้าวตายหมดเลยโอเคนะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับเจอบอมเบอร์ว่ะบอมเบอร์ตายโบเรียบร้อยนะฮะสามข้าวมาเดิมนะฮะรอบที่สองผ่านไปคือแรกๆมันเล่นไวเว้ยหลังๆพวกคุณจะเข้าใจว่าแบบเล่นอะไรอ่ะทีมเห็นร้องไห้วะโอ้ไม่นะลูกโอเคนะสังเกตว่าเล่นรอบหนึ่งเนี่ยจะได้กล่องเนี่ยซิลเวอร์เชดเนี่ยเห็นไหมจะได้การ์ด3ใบเวลาเปิดจะใช้เวลา3ชั่วโมงแบบนานจริงนานมากนะฮะก็จะมีกล่องหลายแบบนะครับจะมีกล่องแบบนี้มีกล่องไม้ปกติเนี่ยมันได้แล้วได้คนนะตอนเริ่มเหมือนกล่องฟรีอ่ะฟรีเชดอ่ะมันเป็นกล่องฟรีเชดแล้วแล้วก็ซิลเวอร์เชดโกลเด้นเชดคาวเชดนะฮะอันนี้เป็นเมจิคัลเชดไจแอนเชดนี่ดรอปยากมากอันนี้โคตรยากเลยซุปเปอร์มีจะเข้าเชดนะดรอปการเลเจนดารี่นะกล่องนี้จำไว้จะไม่ต้องไปเติมนะเติมมันมีเติมอยู่กล่องนี้แพงมากเติมพี่ร้องไห้แน่นอนเป่าบางเลยโอเคมาถึงรอบที่3ของเราแล้วหรือเปล่ารอบที่3สิเจอกับ FJ Nobula นะฮะเกิร์ล2เข้ากันโอเคปล่อยแจ้งไว้ตรงกลางนะครับมีเพกก้าตามมาเราเลี้ยวเพกก้ามาก่อนแล้วก็เอาอาร์เชอร์ไปยิงนะทำดาเมจสกิลก็บินซ้ำต่อเร็วๆก็บินไม่เป็นตัวที่โกงเลยผมว่ามันตีเร็วแล้วตีแรงก็เดินเร็วมากเห็นป่ะเดินนำเลยนะแต่เร็วหนึ่งมันยังไม่ใช่อะไรเท่าไหร่ไงโอเคโอเคเทนมีผมนะฮะเหมือนเดิมเอาไจแอนไว้ไม่ใช่ใจแอนสิเอาตัวแทงอะไรก็ได้เดินไปข้างหลังเนี่ยเหมือนเป็นการยื้อเว้ยยื้อเวลาว่ะแต่เดินถึงโอ้มีมังกรว่ะชิบหายแล้วมังกรนี่เป็นอะไรที่แก้ยากครับในถือว่าช่วงแรกนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นว่าเด็กผมเนี่ยยังไม่มีตัวที่ยิงได้เลยนอกจากอาร์เชอร์เนี่ยก็คือต้องรออาร์เชอร์มาถึงจะฆ่ามันได้ยิบอาร์เชอร์ไปดีกว่าทำมันมาอย่างนี้แล้วโอเคไปเลยเพื่อนคือผมชอบแบบเน้นทีเดียวจบ2ทีพอเนี่ยเน้นอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเนี่ยแป๊บเดียวก็จบครับตาที่3เห็นมั้ยเราก็เล็งธนูคามันก็ได้เผื่อมันมีอะไรปล่อยมาจบนะฮะตาที่3ได้3มงกุฎเหมือนเดิมมันก็ไม่รู้พูดไงดีแรกๆอารีน่าแรกมันง่ายเกินไปฮะมันง่ายมากง่ายจนแบบง่ายไปฮะโอเคนะตาย4ฮะอันนี้สังเกตว่าผมได้กล่องทองมานะกล่องทองเปิด8ชั่วโมงนะครับกล่องเงินเปิด3กล่องไจแอนเปิด12แล้วพวกกล่องเมจิคอลนี่แม่งเป็นวันนะบอกเลยโอ้โหมันปล่อยนี่มาก่อนเลยเดี๋ยวดูนะเนี่ยพอชาร์จเนี่ยดาเมจจะแรงมากผมต้องเอากอบินมากันไว้ตรงนี้เห็นป่ะมันจะเลี้ยวมาเห็นมั้ยถ้าไม่พอเอาสเกลตันอีกโอ้ยเหี้ยโอ้โหโอ้เนี่ยว้าวทีการกะที่ลงตัวมากเจอกับโอ้โหโอเค
ป้อมแรกผมบาดเจ็บหนักมากนะฮะตานี้เหมือนจะไม่หมูแบบ3ตาที่ผ่านมานะครับโอเคบอมเบอร์เวล3เนี่ยบอมเบอร์คือเวล1เอาเฮียอะไรไปสู้เอาเวล2เนี่ยโอเคใจแอนตามสูตรเรานะฮะคนไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้นะเอ้ยเห็นเอาใจแอนไปข้างหลังเอาไว้บ้างบางทีมันก็มีข้อเสียนะคือมันช้าเนี่ยมันเดินช้าแต่ว่าสามารถดองน้ำได้ไหมน้ำม่วงๆเนี่ยเราจะสามารถปล่อยหลายตัวไงปล่อยไปซ้ำมันเนี่ยผมชอบมีมากกว่าไงปล่อยเป็นกองทัพเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเก็บสเกลด้านนี้10ตัวไว้โอเคแม่งนั่นแหละโอเคไปเลยลูกไฟใช้แล้วอ้าวโอ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เหรอเร็วจังวะไล่ไฟไปใช้อันลูกพ่อโบต่อยอีกต่อยอีกฟันยอดไปเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้3ถ้วยแน่เลยไอ้3มงกุฎอ่ะผมว่าน่าได้สักมงกุฎเดียวฮะตอนนี้มันแข็งเหมือนกันนะมันแข็งเพราะตัวมันเหนื่อยกว่าพูดแบบพูดถูกตัวผมยังไม่มีอะไรเลยโอ้โหเอาไงอ่ะโอเครอบตรงกลางเอ้ยเหี้ยเลี้ยวเลี้ยวดิสุดยอดเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวไม่ไกลสุดแล้วก็เอามันกลับมาที่เดิมเป็นการล่อปินนะฮะให้มันเดินไปตรงกลางป้อมเราสองป้อมเนี่ยจะยิงไปตรงกลางนะครับคือไม่เป็นอะไรที่คนต้องตีนมากใครโดนนี่หัวร้อนแน่นอนโอ้ยนี่หัวร้อนจริงยิงธนูใส่บ้านเนี่ย โอเคผมว่าคนตีมันหน่อยแล้วกันสเกลตันไว้ตรงนี้เลยคือถ้ามันโลกเนี่ยมันจะยิงมาเว้ยแต่ถ้าไม่โลกมันไม่ต้องยิงจริงผมกล่าวไว้แล้วผมเคยด้วยมันไม่ต้องยิงครับอ้าวเคเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเรารอเทคนิคเรามาตรงกลางเฮ้ เดี๋ยวมาตรงนี้อีกโยโอเคคือถ้าคุณรู้จักการใช้การเนี่ยไอตัวตะกี้จะไม่น่ากลัวเลยเว้ยคือมันตีแรงเฉยแต่มันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนโอ้คือถ้ากรณีที่แบบป้อมแตกเหมือนกันหนุ่มป้อมเนี่ยแม่งจะยื้อเวลา1นาทีเว้ยแล้วแม่งเป็นเหี้ยที่โคตรเหี้ยเลยผมบอกเลยโอเคตอนนี้โอ้โหป้อมทางขวามือเหลือ 1,500 นะป้อมข้างในสุดเหลือ 1,700 แล้วป้อม 1,500 ดีกว่าเร็วกว่าเยอะโอเคนะตอนนี้เราต้องปล่อยใจแอนไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ปินด้วยนะฮะปินมันยังนั่นอยู่โอ้โหมันยิงโอ้โหยังนะผมไม่ยอมหรอกโอเคโอ้โหงานยากงานยากยิงโอ้ยงานยากเร็วความหวังอยู่ที่ใจแอนฝั่งเราเยี่ยมไปเลยโอเคชนะแบบชิวเฉียดตาที่4ยังไม่แพ้นะฮะแต่ว่ามันก็เกือบเหมือนกันนะไม่เชิงเอาเลทแคนโรยัลเยี่ยมไว้ก่อนแล้วกันเลเตอร์นะฮะโอเคเราจะเปิดคาวเชคกันจะได้ใช้กันอีกตาหนึ่งโอเคเยี่ยมไปเลยเพกก้านะฮะโอเคเราใส่เพกก้าเข้าไปเลยเพกก้านี่เป็นหุ่นยนต์ที่ตีแรงแล้วเร็วมากเราไนท์ไปเลยแม่งกอกเอ้ยเร่งกากไม่ใช่แม่งกอกโอเคนะฮะเริ่มมาต่อยตาสุดท้ายนะดูว่าผมจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนทำไมมันเวล4คือสังเกตเวลไว้ที่มงกุฎข้างบนเว้ยมันจะเป็นเวล4กูรักเลยโอเคกูลองคลายซะคือเวล4นี่แม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรเทพทูตอนแรกผมบอกเลยคือมึงเติม 3,000 ใช่ไหมมึงเติม 3,000 แล้วมึงเปิดกล่องมาอัพเวลใช่ไหมโอ้โหใจแอนเวล4โอ้โหมาก่อนกูยอมจ้าแต่ยังไม่ยอมนะเอ้ยมีวอลคิลี่ด้วยวอลคิลี่ความสามารถพิเศษของมันคือปั่นครับปั่นแล้วแม่งเคลียร์ได้หมดเลยพวกกอบบินโอ้โหมันเด็กมันเกิดโอ้โหบอมเบอร์เวล5โอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรเติมตอนอันนี้หน้าแรกจิตใจทำด้วยอะไรจิตใจทำด้วยอะไรคือตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะตัวมันถึกมากครับจนเอาไม่ลงเห็นไหมเนี่ยแล้วป้อมผมก็แบบบางๆนะเพิ่งเล่นวันแรกไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวกูรักนะคือกูรักโอเคยอมใจจริงนะฮะ
โอ้ผมปล่อยมันตรงนี้โอ้โหเอาไปเอามันเลยมาเลยเพื่อนหวังว่าคงไม่มีวอลคิรี่ลงมาครับเพราะว่าเรียกพวกนี้มามันสิบน้ำพอดีมันจะพอดีเว้ยแต่ต้องมีบอมเบอร์ป่าววะโอเคเราไปกล้าไปสู้แม่งเลยเออเอาได้เอาได้คัมออนเหี้ยมังกรเหี้ยมังกรอาเชอร์โอเคแตกไปแล้วป้อมนึงคือเรื่องเลเวลของป้อมเนี่ยจะมีผลต่อเกมมากครับยิงแรงเลือดเยอะแล้วไอ้ที่ป้อมมันเวลเยอะเนี่ยก็คือตัวมันโหดมันถึงจะเวลเยอะได้แม่งจะเอาอะไรไปสู้มันดีวะไปกล้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวยิงโอเคก็น่ายิงฟรีอยู่โอเคนะฮะตอนนี้ไปยิงสองตัวไปกล้ามาโอ้ยใจเย็นกันพินก่อนโบผมบอกเลยนะผมไม่ยอมนะผมบอกตามตรงนะฮะเวลเยอะกูไม่กลัวตอนนี้กองทัพของผมเริ่มมานะโอเคยิงเลยมังกรจะไม่น่ากลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าปืนใหญ่โอเคเวล4แล้ววันเหรอเวล4แล้ววันเหรอวันเหรอตุ่มกูรักไปกูรักเราใช่ไหมตอนแรกเอาไปเลยกูรักแฮปฟันไม่ละมึงหัวร้อนนั่นดิชนะเทพ2โอเคนะให้เลดอีกเดี๋ยวดูไปเลดนะที่หลังโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ชนะ5ตาลวดถึงแม้ว่าเราจะเจอเบลเยอะกว่าส่วนโอเคส่วนบางคนแบบพี่ไอตัวเก่าพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจะได้แบบเผื่อเจอได้หลีกทางให้ผมหน่อยนะฮะแล้วตัวเก่าของชื่ออะไรวะอ๋อดับเบิ้ลฟาลิมฟี่นะฮะอยู่ไหนวะผมติดอันดับนะเดี๋ยวก่อนมันหายไปไหนวะดับเบิ้ลฟาลิมฟี่หาไม่เจอแต่อยู่ในแคนนี่แหละนี่ฮะดับเบิ้ลฟาลิมฟี่เผื่อใครเจอนะฮะหลีกทางให้หน่อยผมอยากขึ้น 4,000 บ้างนะฮะผมอยู่ 3,300 กว่านะฮะส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมพอถึงเวล3เนี่ยผมสร้างแคนนะแบบใครอยากเล่นด้วยกันก็มาจอยได้นะเพราะว่ามันสู้กับเพื่อนได้เพื่อนในแคนน่ะสู้กันได้ครับแล้วก็จะได้มีคนบริจาคการ์ดให้ด้วยแบบเฮ้ยพี่ตัวนี้การ์ดแม่งกากว่ะพี่เดี๋ยวผมอัพให้พี่แล้วกันเดี๋ยวส่งให้ประมาณเนี้ยส่งให้ผมหน่อยผมอยากการ์ดโคตรนะฮะโอเคตอนนี้ผมเป็นก๊อบบินนะก๊อบบินมันดีนะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะเทพทูเราก็ชนะหมดแล้วเนาะ